หากคุณเคยบู๊แหลกแจกกระสุนมาแล้วในบายโอเนต้า Just die already หรือดราม่าน้ำตาแตกในเนียออโตเมต้าในปี2019เมื่อประตูมิติได้ถูกเปิดออกและอสูรร้ายหวังทำลายโลกมนุษย์จึงเป็นหน้าที่ของนิวรอนหน่วยต่อต้านพิเศษที่มีหน้าที่ยับยั้งอสูรร้ายจึงทำให้พวกเขาต้องจับมือกับรีเจียนเหล่าอสูรกลายพันธุ์ที่ถูกจับมาเป็นอาวุธโดยผู้อำนวยการสร้างอย่างทากาฮิสะโทระยังออกมายืนยันอีกว่าผู้เล่นสามารถคอนโทรลได้ถึง2ตัวละครและระบบแผนที่ภายในเกมจะเป็นระบบแบบกึ่งโอเพนเวิลด์ที่เราจะต้องรับภารกิจจากส่วนกลางและเข้าสืบสวนในพื้นที่เป้าหมายToday has been most revelatory. Finally, we're ready for the final stage. What the hell are they? Why did you make them? I really hoped you two wouldn't get caught up in all this. เตรียมตัวปกป้องโลกกับพวกเขาใน Astotion! ใครมันกินแล้วไม่ทิ้งวันเนี่ยเอาไปทิ้งถังขยะก่อน